สดีค่ะเพื่อนๆวันนี้กลับมาพบกับป้าหน่อยอีกเช่นเคยนะคะเมนูวันนี้จะทำ2เมนูด้วยกันนะคะก็คือลาเต้และคาราเมลมัคคิอาโต้นะคะขนาดแก้ว16ออนซ์ซึ่งได้จากโมคาพอตนะโมคาพอตที่ป้าใช้นะคะเป็นขนาด3คัพซึ่งขนาด3คัพนี้จะใช้กับแก้ว16ออนซ์นะคะถ้าเพื่อนๆจะใช้แก้ว22ออนเนี่ยก็จะเป็นขนาดกาเนี่ย6คัพนะคะซึ่งเดี๋ยวในคลิปต่อๆไปป้าก็จะทำสูตรให้ดูด้วยนะคะมีสูตรแน่นอนค่ะโอเคส่วนโมคาพอตก็จะแบ่งเป็น3ส่วนด้วยกันก็มีส่วนล่างที่เราจะต้องใส่น้ำร้อนเข้าไปนะแล้วก็มีบาสเกตสำหรับใส่ผงกาแฟและกาด้านบนไว้รองรับน้ำกาแฟนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำเมนูลาเต้กันก่อนเลยค่ะเดี๋ยวเราจะต้องใส่น้ำร้อนนะคะเราต้องการน้ำกาแฟเนี่ยที่สกัดออกมาแล้วนะคะอยู่ที่60 ml แต่เราจะต้องใส่น้ำร้อนเผื่อเข้าไปค่ะประมาณ100 ml นะคะเดี๋ยวป้าจะใส่ที่100 ml แล้วกันนะคะเนื่องจากว่าเราใส่น้ำไปแล้วเนี่ยตัวโมคาพอตเขาทำงานเขาดันน้ำเนี่ยมันไม่ได้เท่ากันเสมอไปทุกครั้งนะคะเพื่อนๆอันนี้ต้องบอกเพื่อนๆไว้ก่อนแต่ว่าเราได้เขาเรียกอะไรน้ำที่สกัดออกมาแล้วเนี่ยในปริมาณที่เราต้องการเนี่ยให้ใกล้เคียงที่สุดแล้วกันเนาะประมาณนี้นะโอเคเดี๋ยวป้าใส่ไปอยู่ที่100 ml นะคะเพื่อนๆใส่ตามป้าได้เลยนะใส่น้ำร้อนลงไปเลยนะคะเดี๋ยวเราจะใส่กาแฟนะคะผงกาแฟใส่เต็มบาสเก็ตเลยนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวป้าขอเปิดไฟรอนิดนึงนะเพื่อนๆสามารถใช้เป็นเตาไฟฟ้าหรือว่าเตาแก๊สก็ได้แล้วแต่ความสะดวกเพื่อนๆเลยค่ะเราใส่ผงกาแฟไปนะคะถ้าเพื่อนๆสั่งซื้อกาแฟเนี่ยสามารถบอกลงคั่วได้นะคะว่าบดสำหรับโมคาพอตนะหรือเพื่อนๆจะมาบดเองก็ได้ค่ะนี่นะคะเกลี่ยให้เขาเต็มบาสเกตให้ทั่วบาสเกตเลยนะประมาณนี้นะคะเพื่อนๆเพื่อนๆก็หมุนเลยค่ะปิดนะคะบิดให้แน่นเลยนะคะเพื่อนเพื่อนๆจับระวังร้อนด้วยนะคะนำผ้านะเอามารองแล้วก็ค่อยๆบิดให้แน่นเลยค่ะนี่นะแบบนี้นะคะเพื่อนเพราะน้ำที่เราใส่ไปเนี่ยมันร้อนนะเดี๋ยวเรานำตั้งไฟนะคะเพื่อนๆรอเขาสกัดน้ำกาแฟออกมาจนหมดนะก็ค่อนข้างใช้เวลานิดนึงสำหรับเตาไฟฟ้านะคะเพื่อนถ้าเพื่อนๆสะดวกเตาแก๊สเนี่ยก็ป้าว่าก็จะไวกว่านะแต่ไม่เป็นไรสำหรับใครแล้วแต่ความสะดวกเลยค่ะน้ำก็จะออกมานะคะตามช่องตรงนี้นะแล้วก็ไหลลงด้านล่างนะคะระหว่างที่เรารอน้ำกาแฟนะคะเดี๋ยวเรามาเตรียมส่วนผสมอย่างอื่นก่อนเลยเมนูนี้เป็นลาเต้เพราะฉะนั้นต้องมีนมสดนะคะเพื่อนป้าใช้ของเมจินะเพื่อนๆจะเลือกใช้ของยี่ห้ออะไรก็แล้วแต่เพื่อนๆนำมาใช้เลยนะคะเราเริ่มที่นมสดที่45 ml ค่ะตามด้วยนมข้นหวาน25 ml ค่ะสเกลแก้วป้าอยู่ที่30 ml นะคะสูงสุดนะต่อมาตามด้วยนมข้นจืดค่ะใช้ที่25 ml เช่นเดียวกันค่ะ
เท่ากันเลยนะน้ำกาแฟเราก็ได้ที่พอดีเลยนะคะเนี่ยเขาดันขึ้นมาหมดแล้วนะเดี๋ยวขอปิดเตาก่อนนะคะเดี๋ยวป้าจะขอดูน้ำกาแฟนิดนึงว่าจะได้ตามที่เราต้องการไหมนะเราต้องการอยู่ที่60 มล.ก็จะเกินขึ้นมานิดนึงนะคะก็ไม่นิดนะก็ประมาณ10กว่าได้นะคะเพื่อนๆแต่ไม่เป็นไรค่ะไม่ได้มีปัญหาอะไรมากนะเราก็ใช้ตัวนี้เลยแต่ละครั้งนะคะเพื่อนๆเขาจะสกัดน้ำออกมาเนี่ยไม่ได้ตรงตามที่เราต้องการเป๊ะๆนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรนิดหน่อยโอเคเราชงส่วนผสมให้เข้ากันเลยค่ะเดี๋ยวเราจะต้องเอากากกาแฟนะคะที่เราสกัดไว้เมื่อกี้นะคะเอาออกนะถ้าเพื่อนๆมีหลายกานะคะเพื่อนๆก็ทิ้งให้เขาเย็นก่อนก็ได้นะแต่ถ้าใครไม่มีนะคะก็นี่นะต้องเอาผ้านะคะผ้าชุบน้ำก็ได้ผ้า2ผืนนะคะจับด้านล่างแล้วก็ด้านบนตัวกานะคะเพื่อที่จะบิดเอากากนั้นเอากากกาแฟทิ้งนั่นเองนะคะเพื่อนเนื่องจากเขาร้อนมากเลยนะก็จะประมาณนี้นะคะเพื่อนๆกากกาแฟที่เราสกัดแล้วนะเพื่อนๆก็เคาะทิ้งได้เลยนะคะจะใช้ผ้าชุบน้ำนะคะเช็ดหรือว่าป้าว่าล้างน้ำก็สะดวกนะคะออกเร็วด้วยนะน้ำในกาก็จะแห้งเลยนะคะเพื่อนป้าลืมบอกไปนะนอกจากเราทำความสะอาดตัวบาสเกตตัวที่ใส่ผงกาแฟแล้วนะคะด้านล่างของกาค่ะตัวที่รับน้ำกาแฟนะจะมีรูๆสำหรับตัวที่ดันน้ำขึ้นมานะเนี่ยตัวนี้นะคะเพื่อนๆล้างแล้วก็ทำความสะอาดเขาด้วยนะคะเขาจะมีกากกาแฟติดอยู่นะเดี๋ยวเรามาทำเมนูต่อไปกันเลยนะคะเมนูก็คือคาราเมลมัคคิอาโต้นะคะขนาดแก้ว16ออนซ์เดี๋ยวป้าจะต้องใส่น้ำร้อนนะคะเราต้องการน้ำกาแฟสกัดมาแล้วเนี่ยอยู่ที่60 มล.ค่ะเดี๋ยวเราจะต้องใส่เผือกเข้าไปนะคะป้าจะใส่ไปที่100 มล.ค่ะ100นะคะเดี๋ยวป้าเทออกนิดนึงเราต้องการที่100 มล.เพื่อนๆก็ประมาณอย่างนี้ก็ได้ค่ะเราต้องการน้ำที่สกัดออกมาแล้วเท่าไหร่เนี่ยเราเผื่อไว้สักประมาณ40 มล.นะคะ30-40 มล.นะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราใส่ผงกาแฟเลยค่ะเหมือนเดิมเลยค่ะเพื่อนๆก็ใส่ให้เต็มบาสเกตนะเกลี่ยๆให้เขาพอดีค่ะเดี๋ยวป้าขอเปิดเตารอนะเราปิดเลยค่ะหมุนปิดนะคะเพื่อนๆอย่าลืมเอาผ้ามาใช้นะเผลอจับไปนี่ก็มือพองได้ค่ะประมาณนี้ตั้งไฟรอเขาเดือดสักครู่นะคะรอเขาสกัดน้ำกาแฟนะเดี๋ยวระหว่างรอกาแฟนะคะเพื่อนๆป้าขอปั๊มฟองนมทิ้งไว้สักครู่หนึ่งนะคะวิธีปั๊มนะคะเพื่อนๆกระบอกต้องเย็นนมต้องเย็นนะคะปั๊มเสร็จแล้วก็แช่เย็นไว้เลยนะอ
เดี๋ยวเรามาทำส่วนผสมรอเลยนะคะเพื่อนๆใช้นมสดค่ะที่45 มล.ต่อมาเป็นไซรัปคาราเมลค่ะเมนูนี้จะไม่มีนมข้นหวานนะคะเพื่อนๆเนื่องจากว่าเป็นเมนูคาราเมลมัคคิอาโต้นั่นเองเราใส่ความหวานด้วยคาราเมลนะคะที่20 มล.ค่ะต่อมาตามด้วยนมข้นจืดค่ะที่25 มล.ค่ะความหวานนะคะเพื่อนๆก็สามารถลดเพิ่มได้จากตัวคาราเมลได้เลยนะโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะเราชงพักไว้ก่อนนะเดี๋ยวเรามารอน้ำกาแฟค่ะน้ำกาแฟเราได้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวลองเทดูว่าจะได้อยู่ที่เท่าไหร่นะก็เกิน60 มล.มานิดนึงนะคะเพื่อนๆก็ไม่เป็นไรใช้ได้เลยนะคะเตรียมน้ำแข็งพูนแก้วเลยค่ะขนาด16 ออนซ์เดี๋ยวป้าจะใส่ตัวลาเต้เข้าไปค่ะเดี๋ยวจะขอเติมน้ำแข็งนิดนึงนะให้มันเต็มๆหน่อยนะประมาณนี้ค่ะต่อมาเป็นคาราเมลมัคคิอาโต้ค่ะใส่นมนะคะที่เราผสมไว้แล้วลงไปก่อนเลยแล้วตามด้วยน้ำแข็งนะคะจนเต็มแก้วค่ะขยับให้ตัวน้ำแข็งเขาลงไปด้านล่างนิดนึงนะประมาณนี้นะคะขยับแก้วนิดนึงบีบนะคะให้น้ำแข็งเขาลงไปด้านล่างนะเพื่อที่เวลาเราใส่ตัวกาแฟไปแล้วเนี่ยเขาจะเห็นเป็นชั้นชัดเจนเลยนะคะเพื่อนๆประมาณนี้ค่ะตามด้วยกาแฟเลยนะคะที่เราสกัดไว้เทลงไปเลยค่ะเดี๋ยวป้าจะต้องใส่ฟองนมนิดนึงนะคะตกแต่งเพื่อความสวยงามค่ะนี่ค่ะเราจะได้ฟองหนานุ่มเนียนแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆใส่ไปเลยค่ะเกลี่ยเกลี่ยให้เขาอยู่ทั่วเลยนะคะทั่วปากแก้วเลยนะนี่ถ้าป้าทำเป็นรูปหมีได้นะน่าจะน่ารักดีนะคะเพื่อนๆตกแต่งได้นะคะเพื่อนๆก็ตกแต่งตามใจเราได้เลยนะคะเพื่อนๆจะแต่งเป็นรูปหมีรูปหัวใจเพื่อเรียกลูกค้าได้เหมือนกันนะคะเพื่อนๆเสร็จแล้วป้าจะโรยคาราเมลค่ะเพิ่มความน่าทานเข้าไปนิดนึงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับ2เมนูจากโมคาพอตในวันนี้ก็คือลาเต้และคาราเมลมัคคิอาโต้นะคะขนาด16 ออนซ์หากเพื่อนๆมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสูตรการชงวิธีการชงก็สอบถามป้าเข้ามาได้นะคะป้ายินดีตอบให้ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแล้วฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ